รมดีๆที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วล่ะค่ะสำหรับการวิ่งการกุศลนะคะบูการ์ดวิ่งส่งความสุขปี3ที่จัดโดยบูการ์ดนะคะที่เปิดโอกาสให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกกว่า800คนได้มาร่วมสนุกนะคะเติมเต็มความสุขส่งท้ายปลายปีโดยค่าสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะคะโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยโดยได้จัดงานไปเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณวสินนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะเข้าร่วมงานณศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มกันนภัทรที่มาช่วยเติมเต็มความสุขนะคะให้กับสมาชิกในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองและสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้ยอดบริจาค 289,000 บาทและยอดสมทบนะคะจากการจัดกิจกรรมกาชาปองการกุศลนะคะ 6,500 บาทรวมทั้งสิ้นนะคะกว่า 349,500 บาทอีกด้วยนั่นเองค่ะงานวิ่งการกุศลครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วโดยเน้นปันรันเป็นการร่วมกิจกรรมของครอบครัวนะครับเพื่อส่งเสริมให้ท่านสมาชิกกลุ่มคาร์ดนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรายได้ทั้งหมดที่เราร่วมกันบริจาคครั้งนี้นะครับเราจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยเพื่อสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ครอบครัวไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียได้ต่อไปนะครับและท่านสมาชิกก็ยังสามารถร่วมบริจาครองเท้าเก่าให้กับมูลนิธิกระจกเงาโดยที่มีการร่วมบูธในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางบูคาร์ดก็ยังคงจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและท่านสมาชิกบูคาร์ดนะครับสามารถร่วมบริจาคโดยบริจาครองเท้าเก่าร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาได้ภายในบูธในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมาชิกนะครับสามารถติดตามกิจกรรมของบูคาร์ดได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยผ่าน Facebook Fanpage Blue Society นะครับหรือที่ ptbluecard.com นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับ Blue Card วิ่งส่งความสุขครั้งที่3นะครับก็ต้องบอกว่าได้เห็นสมาชิกทุกคนของ Blue Card แล้วก็คนอื่นด้วยที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนได้มาดูแลสุขภาพตัวเองกันแล้วก็นอกจากดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยได้มาวิ่งแล้วออกกำลังกายแล้วนะครับยังได้ทำบุญด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับผมในสภากาชาดไทยนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เห็นทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็มาทำบุญด้วยกันก็ดีครับแฮปปี้ครับครั้งนี้เหมือนกันครับช่วงนี้ก็มีออกกำลังกายมีเข้าฟิตเนสมีวิ่งนะครับผมแล้วก็มีเข้ายิมดูแลตัวเองอยู่เสมอครับอาทิตย์ละประมาณ 3-4 วันนะครับเวลาเข้าฟิตเนสครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาวิ่งด้วยเสียดายนะครับมาแต่ว่ามาร้องเพลงส่งความสุขให้ทุกคนในช่วงหลังวิ่งจบแล้วครับก็จะมีวิ่งทั้งหมด2ระยะด้วยกันใช่ไหมครับมี 5.1 แล้วก็ 11.4 นะครับครับคือผมเองก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีนัดกันไปทำบุญกับแฟนๆคลับบ้างอย่างเช่นแบบนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆนะครับมูลนิธิอย่างบ้านพักคุชลาหรือว่าเด็กๆต่างๆที่ยากไร้อะไรเงี้ยครับก็พยายามหาโอกาสทำอยู่เรื่อยๆกับแฟนคลับอยู่แล้วครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งงานที่มาร่วมกันทำบุญแล้วก็เป็นการส่งความสุขให้กับทุกคนในช่วงท้ายปีแบบนี้ด้วยครับ